สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณนกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะเรียนหน่วยที่7เรื่องครอบครัวแสนสุขนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะได้ร้องเพลงบ้านของฉันไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราก็จะร้องเป็นวันที่4แล้วนะคะฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่น้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันบ้านของฉันจบลงไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นเพลงครอบครัวของเรานะคะคุณครูจะมาขอทบทวนนะคะวันแรกนะคะเราเรียนสายใยของครอบครัวนะคะสายใยของครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวของเราเองครอบครัวของคุณลุงคุณป้าหรือคุณน้าคุณอานะคะต่อไปนะคะสายสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นปู่เป็นย่านะคะก็คือพ่อแม่ของพ่อคุณตาคุณยายก็คือพ่อแม่ของคุณแม่เรานะคะในครอบครัวของเราก็จะมีลูกๆนะคะต่อไปวันที่3นะคะเมื่อวานนี้นะคะหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะทำอะไรบ้างนะคะแต่ละคนในครอบครัวก็จะคอยดูแลซึ่งกันและกันนะคะคุณแม่จะสอนให้ทำขนมทำอาหารนะคะสอนฝึกให้ลูกๆนั้นได้รู้จักล้างจานสอนให้ทุกคนในบ้านรู้จักทำความสะอาดบ้านนะคะสอดคล้องกับอัตลักษณ์สีของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่4นะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแสนสนุกในครอบครัวของเรามีอะไรบ้างนะคะมาดูนะคะหนึ่งนะคะในครอบครัวของเราก็จะมีการดูทีวีร่วมกันนะคะมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวมีตัวเราเองดูทีวีในบ้านของเราเองนะคะต่อไปนะคะในครอบครัวก็จะมีการทานอาหารร่วมกันแต่ละคนก็จะคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะคะต่อไปนะคะในวันหยุดนะคะก็จะมีการพาลูกๆคุณตาคุณยายไปเที่ยวพักผ่อนในสวนสาธารณะแต่ในช่วงนี้นะคะเราควรระมัดระวังด้วยนะคะจะออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสก์พกเจลด้วยนะคะต่อไปไม่เพียงเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ของเรายังเป็นห่วงเราอีกนะคะสอนเราทำการบ้านสอนให้เราระบายสีให้เป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยจับมือเมื่อลูกๆยังทำได้คล่องนะคะและหลังจากนั้นไม่เพียงแค่การฝึกสอนทำการบ้านคุณพ่อคุณแม่เรายังสอนให้ลูกๆรู้จักการปลูกต้นไม้นะคะรู้จักการปลูกต้นไม้หยิบจับอุปกรณ์ปลูกอย่างไรนะคะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะเรียนรู้ต่อไปไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วเราต้องรู้จักดูแลต้นไม้
รดน้ำให้ปุ๋ยเขานะคะภาพนี้เป็นเด็กๆกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยเมื่ออยู่ในครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะพาเด็กๆไปออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานนะคะจักรยานก็ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆไปปั่นอันใหญ่ๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะล้มเวลาที่ไปปั่นจักรยานต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เรายังสอนให้เราทำความสะอาดทำความสะอาดบ้านนะคะเราช่วยพ่อแม่ในส่วนที่เราทำได้นะคะทำความสะอาดห้องครัวสอดคล้องกับอัตลักษณ์สีของเราที่ว่ารักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงนะคะสำหรับวันนี้นะคะพระเจ้าสอนเราว่าให้เรานั้นมีความรักความเมตตากตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเรานะคะเราจะต้องช่วยกันนะคะรักและเมตตาท่านนะคะสำหรับวันนี้คุณเขาขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย